ามสถานการณ์ชั่วโมงนี้ครับอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำทำทางลงแล้วครับทำทางสโลปลงแล้วฝั่งโน้นพวกกลางฝั่งนี้บ่อหลุมอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำบ่อระเบือสารคามรถแท็กเตอร์2คันครับฝั่งโน้นแคทฝั่งนี้ XCMG จุดที่ทำบล็อกฝ่ายน้ำล้นครับสลบเข้าหากันครับสองฝั่งเดียวกันครับหินก็มาอย่างต่อเนื่องครับอ
ตทำสโลปเข้าหากันครับให้เป็นทางรถเดินข้ามได้แล้วสั่งการแล้วครับรถคันแรกที่ขับผ่านจุดที่อ่างเก็บน้ำแตกได้ครับก็คือรถแท็กเตอร์ครับหลังจากที่วินาทีคันแตกก็ไม่มีใครสามารถขับรถผ่านข้ามได้นี่คือคันแรกเป็นการข้ามฝั่งหากันได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับคราวนี้เครื่องจักรวิ่งทำงานก็จะง่ายขึ้นไม่ว่าฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้สามารถวิ่งผ่านหากันได้ครับสำหรับชั่วโมงนี้นะแต่ว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงไม่ทราบCMG หลบไปก่อนครับแคทจะบู
ดินมาเรื่อยๆครับมาเสริมเรื่อยๆข้างล่างงานหินก็ดำเนินการต่อเนื่องดินแห้งแล้วเนาะมาวนคนเหนียวเดกลับไปฝั่งนู้นครับแล้วก็ไปดันฝั่งนู้นลงมาเนี่ยเดินข้ามทำงานได้แล้วเครื่องจักรเดินข้ามหากันแล้วข้างบนนะครับรถยนต์ก็ไปได้นะเนี่ยผ่านได้เลยครับแต่ว่าขั้นตอนหลังจากนี้น่าจะเป็นการตอกแผ่นชีทพายนะครับเนี่ยหลังจากที่รถแท็กเตอร์ปรับพื้นที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอยืนยันอีกทีนึงว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นได้ยินแว่วๆว่าทำทางให้รถตอกแผ่นชิดพายเนี่ยเดินข้ามมาจะมาตอกฝั่งนี้ก่อนให้รถตอกชิดพายเดินข้ามได้ครับคร่าวๆนะคร่าวๆว่าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวสะพานก็จะมาครับสะพานเหล็กอีกประมาณวัน2วันก็น่าจะได้เห็นการประกอบสะพานเหล็กสะพานชั่วคราวมาติดตั้งขึ้นบนหลังจากตอกชิดพายเสร็จอ
ไปแล้วโอเคพักกันไว้ก่อนครับผมสวัสดีครับ